ใกล้แตกหักอดีตผู้บัญชาการข่าวกรองตุรกีซัสสหรัฐอวดเรือรบข่มขู่คุกคามอังการาแอร์โดอันไม่หวั่นดันปึกรัสเซียยิ่งขึ้นการเคลื่อนไหวของสหรัฐและบริวารเพื่อกดดันตุรกีทางการทูตขยายผลมาถึงการนำเรือรบเข้ามาจอดเทียบท่าก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์กลุ่มประเทศตะวันตก9ประเทศประกาศปิดสถานทูตในอิสตันบูลอย่างพร้อมเพรียงกันหลังสหรัฐออกคำเตือนคนอเมริกันอ้างจะเกิดเหตุก่อการร้ายโจมตีประเด็นนี้อังการากล่าวว่าตะวันตกกำลังทำสงครามจิตวิทยากับตุรกีล่าสุดอดีตผู้บังคับบัญชาหน่วยข่าวกรองตุรกีตีความภาพถ่ายทูตสหรัฐบนเรือรบที่เข้ามาจอดเทียบท่าเรือของอังการาว่าเป็นท่าทีที่เป็นภัยคุกคามต่อตุรกีอย่างจงแจ้งและเรียกร้องให้กระทรวงต่างประเทศเรียกผู้นำสูงสุดนักการทูตคุยกันประเด็นนี้โดยเร่งด่วนหนังสือพิมพ์ตุรกีรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากรณีนี้ทูตสหรัฐให้สัมภาษณ์ภาษาดอกไม้ชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างนาโต้กับตุรกีในเรือรบบอสฟอรัสแต่อดีตผู้บัญชาการบอกว่านี่แหละขู่กันชัดๆวันที่6กุมภาพันธ์66สำนักข่าวสปุตนิกและอนาโดลูรายงานว่า USS Nis เรือพิฆาตของสหรัฐซึ่งมีส่วนร่วมในสงครามกลางเมืองเยเมนจอดท่อสมออยู่นอกชายฝั่งของอิสตันบูลใกล้กับพระราชวังดอนมาบาสเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนการเทียบท่าตามกำหนดที่ฐานทัพเรือกอซักเมื่อวันศุกร์สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในตุรกีได้โพสต์ภาพของทูตสหรัฐเจฟเฟรกและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่ยืนอยู่บนดาดฟ้าของเรือรบนอกเหนือจากการปรากฏตัวของเอกอัครราชทูตสหรัฐแล้วผู้เชี่ยวชาญชาวตุรกีชี้ว่าธงชาติตุรกีที่ชักขึ้นบนเสาเรือพิฆาตนั้นเล็กกว่าธงของสหรัฐมากโดยสหรัฐเรียกมันว่าการแสดงแสนยานุภาพอิสมาอิลฮักกี้เปกินพลโทเกษียณอายุราชการและอดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกรองตุรกีแย้งว่าการแสดงธงที่มีขนาดไม่สมส่วนเป็นการเคลื่อนไหวอย่างมีสติอดีตเจ้าหน้าที่รายนี้บอกกับหนังสือพิมพ์ว่ามีปฏิกิริยาต่อต้านสหรัฐในตุรกีอย่างจริงจังเนื่องจากวอชิงตันถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเปกินยังกล่าวอีกว่าปฏิกิริยานี้ยังคงดำเนินต่อไปหลังจากหลายประเทศปิดสถานกงสุลของตนในอิสตันบูลอ้างเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยในขั้นตอนนี้เรือรบสหรัฐมาถึงดอนมาบาสและจอดท่อสมอแน่นอนว่าได้รับอนุญาตล่วงหน้าแต่ข้อเท็จจริงที่ว่าสหรัฐเอกอัครราชทูตขึ้นเครื่องโดยมีธงชาติตุรกีและสหรัฐที่ไม่สมดุลอยู่ด้านหลังและถ่ายรูปให้เห็นชัดว่าเป็นภัยคุกคามต่อตุรกีนอกจากนี้เขายังโต้แย้งว่ากระทรวงต่างประเทศตุรกีควรเรียกตัวทูตสหรัฐหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเบกินย้ำว่าเอกอัครราชทูตที่สหรัฐแต่งตั้งให้ประจำตุรกีเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองมากกว่านักการทูตการแต่งตั้งเขาไปยังตุรกีก็เพื่อจุดประสงค์เฉพาะเช่นกันเรื่องนี้มีการพูดคุยกันมากก่อนหน้านี้คำเตือนเรื่องก่อการร้ายดูเหมือนจะสมเหตุสมผลผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งพันเอกฮาลิลออสซารักที่เกษียณไปแล้วให้สัมภาษณ์ว่าขนาดของธงชาติสหรัฐที่ชักขึ้นบนเรือรบนั้นใหญ่กว่าของตุรกีซึ่งก็เป็นการแสดงความแข็งแกร่งและแสนยานุภาพเหนือเขายังบอกด้วยว่าเขาไม่เคยเจอสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจแบบนี้มาก่อนตั้งแต่เขาได้ไปเยือนท่าเรือหลายแห่งในชีวิตของเขาเมื่อวันศุกร์เมฟรอสคาวูโซกรูรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีกล่าวว่าเป็นการยากที่จะโทรหาประเทศที่ตัดสินใจปิดสถานกงสุลในอิสตันบูลซึ่งเป็นพันธมิตรแต่ไม่บอกเหตุผลของการดำเนินการและไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่อ้างว่าจะมีการก่อการร้ายกับรัฐบาลอังการาแต่อย่างใดในขณะเดียวกันทางการตุรกีก็ได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัย15คนเนื่องจากสงสัยว่าได้รับคำสั่งมาจากกลุ่มก่อการร้ายดาอิสหรือไอซิสให้โจมตีศาสนสถานของชาวคริสต์และชาวยิวในอิสตันบูลปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการโดยหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายในอิสตันบูลโดยประสานงานกับหน่วยข่าวกรองของประเทศทางการระบุว่าผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมในข้อหาประสานงานกับสาขาโคราซานของกลุ่มดาอิสเพื่อกำหนดเป้าหมายสถานทูตสวีเดนและเนเธอร์แลนด์รวมถึงศาสนสถานของชาวคริสต์และชาวยิวในอิสตันบูลภายหลังการเผาคัมภีร์อัลกุรอานหน้าสถานทูตตุรกีในสต็อกโฮล์ม
การสืบสวนก็ได้ยืนยันความเชื่อมโยงของผู้ต้องสงสัยกับกลุ่ม IS และพื้นที่อิทธิพลแต่ไม่ได้เปิดเผยว่ามีการคุกคามทันทีต่อสถานที่สาธารณะที่เป็นเป้าหมายผู้ต้องสงสัยถูกย้ายไปที่ศาลในอิสตันบูลและถูกตั้งข้อหาโดยศาลตุรกีการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่นี้มีเป้าหมายเพื่อชี้ให้เห็นถึงแรงจูงใจของผู้ต้องสงสัยและผู้สมรู้ร่วมคิดที่อาจจะเกิดขึ้นขณะที่ทางการตุรกียังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรับรองความปลอดภัยและความมั่นคงของพลเมืองและผู้มาเยือนท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามตัวแทนยูเครนนาโต้ระดมสมาชิกหนุนอาวุธยูเครนต่อเนื่องแต่ประธานาธิบดีของตุรกีมีน้ำเสียงที่แตกต่างออกไปเมื่อเขาพูดถึงอเมริกาและตะวันตกในปัจจุบันแอร์โดอันกล่าวว่าอเมริกาสนับสนุนการก่อการร้ายโดยติดอาวุธให้กับกลุ่ม PKK ซึ่งตุรกีถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจผู้ร่วมงานของเขาบางคนสงสัยว่าอเมริกาจะมีส่วนรู้เห็นในความพยายามก่อรัฐประหารในปี2559และก็สงสัยว่าจะมาป่วนการเลือกตั้งของตุรกีในปีนี้เพื่อโค่นผู้นำที่แข่งข้อกับวอชิงตันการกล่าวหาในลักษณะเดียวกันนี้ถูกปรับระดับที่สหภาพยุโรปซึ่งผู้นำตุรกีกล่าวว่าไม่เคยจริงใจสมาชิกของนาโต้หลายประเทศกลายเป็นสวรรค์ของผู้ก่อการร้ายและอิจฉาความก้าวหน้าของตุรกีดูท่าแล้วความสัมพันธ์ของนาโต้กับตุรกีมีแต่จะเดินหน้าปริแล้วแต่ในทางตรงกันข้ามด้วยความใจกว้างเปิดรับของประธานาธิบดีปูตินแอร์โดอันกลับใกล้ชิดรัสเซียมากขึ้นทุกทีโดยเฉพาะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กลายไปเป็นยี่ปั้วให้รัสเซียขายน้ำมันให้ยุโรปสร้างคะแนนให้กับเขาในหมู่ประชาชนซึ่งนับวันเกิดกระแสไม่พอใจสหรัฐที่ดันสงครามยูเครนไม่จบสิ้นหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663